คุณผู้ชมเคยเล่นเกม Minecraft กันหรือเปล่าครับผมแล้วคุณผู้ชมรู้หรือเปล่าครับว่ามันก็ได้มีคลิปหนึ่งของผู้คนที่ชอบเล่นเกม Minecraft จนเกิดเรื่องราวสุดสยองขวัญเกิดขึ้นด้วยนั่นเองครับโอ้สวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมาอีกครั้งนึงกับคลิปหลอนๆนะครับผมคุณผู้ชมจริงช่วงนี้ก็ใกล้ที่จะฮาโลวีนแล้วนะผมคิดว่าฮาโลวีนอยากจะทำอะไรสักอย่างที่มันแบบพิเศษขึ้นมานะครับผมแต่ก็คงไม่พ้นทำคลิปหลอนๆนี่แหละนั่นก็เหมือนเดิมโอเคครับผมไม่พูดท่ามคำเพลงคลิปนี้เรามาทำเป็นเกี่ยวกับ Minecraft กันอีกแล้วนะครับผมคุณผู้ชมจริงๆ Minecraft มันก็เป็นเกมที่แบบว่ามีผู้เล่นมากหน้าหลายตาคุณผู้ชมเพราะว่าเกมมันสนุกมากๆเลยทั้งเกมเพลย์หรือว่าอะไรต่างๆนานานะครับผมและในขณะเดียวกันมันก็มีเรื่องเล่าหรือว่าเรื่องอะไรมันหลอนๆเกี่ยวกับ Minecraft เยอะอยู่พอสมควรเช่นเดียวกันนะครับผมเหมือนกับคลิปที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งคลิปนั้นจะเป็นคลิปหลอนอะไรนะผมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครบ์คลิปที่เราจะพูดถึงกันวันนี้ก็คือคลิปนี้ผมชื่อคลิปว่า The Passion of the Craft อัปโหลดโดยช่อง Meet Canyon เจ้าเก่าเจ้าเดิมนั่นเองนะครับผมช่องนี้คือแบบว่าเป็นช่องทำแอนิเมชันที่แบบหลอนได้ใจอ่ะผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับช่องนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับMr. Beast นะครับผมใครยังไม่เคยดูคลิปนี้สามารถไปกดดูได้แต่ผมจะแปลที่ตัวไอขวาบนนะครับผมก็นั่นแหละคุณผู้ชมก่อนที่จะดูคลิปนี้ก็แนะนำให้ไปดูคลิปนี้เต็มๆของช่อง Meet Canyon กันก่อนนะผมเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้ description นะเพื่อที่คุณจะได้เข้าใจตรงกันว่าสิ่งที่ผมจะสื่อในคลิปนี้มันคืออะไรกันแน่นะครับผมโอเคครับคลิปนี้นะครับผม The Passion of the Craftแปลเป็นไทยก็คือความหลงไหลในการประดิษฐ์หรือว่าการสร้างคือมันเป็นชื่อที่ฟังแล้วตอนแรกอาจจะดูงงหน่อยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราดูคลิปจนจบอ่ะเราก็จะเข้าใจว่าเนื้อหาของชื่อคลิปนี้มันคืออะไรนะครับผมอัปโหลดโดยช่อง Meet Canyon ตั้งแต่วันที่1กุมภาปี2021ก็คือปีที่แล้วนะผมคุณผู้ชมมีคนดูทั้งหมด14ล้านวิวเยอะแค่คลิปนี้ขอสักล้านวิวก็พอใจแล้วนะว่าไปนั่นคลิปนี้ทั้งหมดความยาว2นาที41วิด้วยกันนะครับผมมันก็จะมีฉากที่มันร้อนเกี่ยวกับ Minecraft โผล่ขึ้นมาไม่ค่อยเยอะแต่มันเป็นฉากที่มี impact มากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมกันว่ามันมีอะไรหลอนๆบ้างนะเองนะครับเปิดมาในคลิปนี้ผมก็จะมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งกำลังเล่นเกมคอมพิวเตอร์อยู่ซึ่งมันก็คือเกม Minecraft นั่นเองนะครับผมก่อนที่เขาจะพูดดีใจขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยเราทำได้สักทีในที่สุดก่อนที่จะเรียกแม่ของเขาให้ขึ้นมาดูอะไรบางอย่างนั่นเองนะครับผมซึ่งพอแม่เขาขึ้นมาแล้วก็ถามว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นลูกซึ่งลูกก็บอกว่าเฮ้ยมันดีมากๆเลยแม่ตอนนี้เนี่ยเขามียอดวิวในทวิสถึง1ล้านวิวแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งแม่ก็บอกว่าโอ้พระเจ้าช่วยแม่รู้สึกภูมิใจในตัวลูกจริงๆเลยนะครับผมคือแบบว่าชื่นชมลูกตามปกตินั่นแหละแต่สิ่งที่มันเริ่มหล่อแล้วก็คือไอ้ตัวลูกชายคนนี้เขากลับพูดมาต่อว่าโอ้แม่รู้ไหมว่านี่มันหมายถึงอะไรนี่หมายถึงว่าเขาเป็นผู้ถูกเลือกนั่นเองแล้วก็มีเสียงระฆังดันขึ้นมาด้วยนั่นเองครับผม I'm the chosen one ซึ่งแม่ก็แซวว่าโอ้คงมีใครสักคนดูเรื่อง The Matrix เยอะเกินไปแล้วมั้งนี่อะไรประมาณนี้นะครับผมก็เป็นมุกแซวหนังเรื่อง The Matrix ตลกๆไปนะครับผมแต่ทีเนี้ยจุดหล่อเลยก็คือไอ้ลูกชายคนเนี้ยมันกลับไม่ขำเว้ยแต่มันกลับพูดว่าโหแม่ไม่เข้าใจมันหมายความว่าเขาเป็นพระเจ้าต่างหากซึ่งมันก็พูดด้วยหน้าตาที่นิ่งๆแล้วก็หลอนๆมากนะผมก่อนที่เสียงระฆังจะดังขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง No It means I'm a god ซึ่งในระหว่างที่2คนนี้เขาสนทนากันมันก็มีเสียงระฆังดังขึ้นมาตลอดเลยนะครับผมโดยที่ตัวแม่เนี่ยก็ได้ยินด้วยว่าเฮ้ยมันมีเสียงระฆังดังเรียกขึ้นมาด้วยซึ่งไอ้ลูกชายมันก็บอกว่าเฮ้ย The Bell นี่ก็คือแบบว่าแม่ได้ยินไหมเสียงระฆังมันดังแล้วมันกำลังเรียกร้องตัวเขานะครับผมก่อนที่ฉากไคลแม็กซ์ที่ทำให้หลายๆคนรู้จักคลิปนี้จะเริ่มขึ้นนะครับผมนั่นก็คือไอ้เด็กชายคนนี้มันก็มองมาที่กล้องด้วยหน้ายิ้มๆนะครับผมก่อนที่จะบอกว่าเอาฉันไปเลยฉันเตรียมพร้อมแล้วก่อนที่ร่างของเขาเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยที่ร่างกายของเขาเนี่ยก็เริ่มบิดเบี้ยวทรงหน้าของเขาเนี่ยผมเริ่มมีการฉีกออกของกล้ามเนื้อแล้วก็กลายเป็นเหลี่ยมมากขึ้นแม้แต่ตรงบริเวณมือของเขาก็ตามก็กลายเป็นเหลี่ยมทุกอย่างในตัวของเขาโดนฉีกออกจนกลายเป็นเหลี่ยมเหมือนกับตัวละครในเกม Minecraft นั่นเองครับผมI'm ready! Oh my God! Oh Jesus! Oh God! Are you okay? Yes! Oh my God! Oh.
ึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้แม่ของเขาที่เห็นภาพดังกล่าวนั้นก็คือตกใจมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมไม่แปลกละเป็นผมเห็นอย่างนั้นผมก็ตกใจอยู่เฮ้ยลูกกลายเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับผมแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นเลยก็คือไอ้ตัวลูกเนี่ยมันก็กลับหันมาบอกว่าไม่ต้องกลัวไปแม่เขาแค่กำลังเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเล่นเกม Minecraft นั่นเองนะครับผมตอนนี้ Minecraft กำลังรอเขาอยู่และเขาก็หันหน้ามามองที่กล้องด้วยใบหน้าที่มันหลอนมากๆเลยนะครับผมก่อนที่เหตุการณ์อีกหนึ่งอย่างที่ไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นเพราะอยู่ในระหว่างที่ไอ้ลูกคนนี้หันไปที่จอคอมนั้นก็ได้มีโซ่อะไรบางอย่างครับผมพุ่งออกมาจากจอและลากตัวเขาเข้าไปในจอคอมซะงั้นนะครับผู้ชมซึ่งภาพก็เผยว่าไอ้ตัวละครเด็กคนนี้ที่กลายเป็นเกม Minecraft เนี่ยถูกใครบางคนลากเข้าไปไปตรึงกางเขนนั่นเองนะครับผมก่อนที่เขาเนี่ยจะยอมทำท่าเป็นไม้กางเขนและก็โดนเพลเยอร์ต่างๆเนี่ยเอาค้อนแล้วก็ตะปูต่อเข้าไปในตัวเขาอย่างทรมานนั่นเองครับ There is no limit to the possibility ซึ่งในระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไอ้ตัวเด็กคนนี้ก็บอกได้ว่าเฮ้ยเร็วเข้าเฮอรี่ทำมันเร็วๆแล้วกางมือออกไปแล้วก็บอกได้ว่าโอ้โลกมันไม่มีสีสันซะเลยมันมีแต่ความว่างเปล่าแต่ว่าตอนนี้ไม่แล้ว Imagination is king in this colorful world คือแบบว่าจินตนาการของเขามันสามารถแบบเป็นพระเจ้าของการสร้างสรรค์สีสดใสในโลกแห่งนี้ประมาณนี้นะครับผม I give my life to you Minecraft I give my life ก็คือฉันมอบชีวิตของฉันให้แก Minecraft ฉันมอบชีวิตของฉันให้กับแกเลยเกม Minecraft ครับผมคือมันพูดออกมาด้วยหน้าตาที่มันดูหลอนมากครับผมก่อนที่ไอเด็กคนนี้จะโดนจับตรึงกันเขนโดยมีเพลเยอร์ต่างๆนานาเดินรอบๆเขาในไลฟ์สดในทวิสต์นั่นเองครับยังผู้ชมยังไม่จบนะมันยังมีจุดร้อนอีกในระหว่างที่ไอเด็กคนนี้มันสตรีมในทวิตใช่ไหมแล้วก็มีคนที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพลเยอร์นะครับผมเนี่ยยืนมุงๆอยู่เนี่ยมันก็พูดได้ว่า Take me เอาฉันไปเอาฉันไปเลยคุณพ่อโอ้คุณบิดาคือแบบพูดด้วยแบบคำพูดแบบพังพูในจิตใจแบบเอาฉันไปเลยเอาวิญญาณของฉันไปฉันยอมเป็นทาสของคุณแล้วพ่อของฉัน My Lord เอาฉันไปเลยแบบเนี้ยคือแบบแม่งโคตรหลอนผมดูคลิปนี้ตอนแรกคือกูกำลังดูอะไรอยู่วะเนี่ยแล้วก็ผมก็แบบไม่เข้าใจเลยว่ามันคืออะไรวะเนี่ยรู้แค่ว่ามันหลอนแค่นั้นเอง Take me oh father oh lord oh minecraft ก่อนที่ฉากจบจะเผื่อเป็นฉากนี้นะผมเป็นฉากที่ไอ้เจเด็กคนนี้โดนตรึงกางเขนใช่ไหมแล้วก็มองไปบนฟ้าถ้าเกิดคุณชมสังเกตอะข้างหลังเพลเยอร์จะมีคนเยอะมากนะผมแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เราคุ้นตาเลยก็คือคนนี้นะเห็นไหมนี่คือดรีมมาโผล่ในคลิปนี้อีกแล้วนะครับผมก็เป็นเรื่องปกติไปและที่สำคัญคุณผู้ชมไม่ใช่แค่ดรีมถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตมุมซ้ายของจอคุณผู้ชมจะเห็นคนนี้รู้ใช่ไหมว่าเขาคือใครเขามาโผล่ในคลิปนี้ด้วยครับผมโอเคกลับมาที่คลิปนะในฉากเนี้ยไอ้เจ้าลูกชายคนนี้ก็บอกได้ว่า I saw the face of God ฉันเห็นใบหน้าของพระเจ้ามันสแควร์มันเป็นสี่เหลี่ยมและคลิปก็ตัดจบไปนั่นเองนะครับผม I saw the face of GodAnd it was square. It was square. ไอ้ฉากเนี้ยผมมองว่าหลอนผู้ชมที่เขาบอกว่า I saw face of God ก็คือฉันมองเห็นไม่หน้าของพระเจ้า And it was square ก็คือแบบว่าฉันเห็นไม่หน้าของพระเจ้าแล้วมันเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็กรีดร้องแบบนี้ผู้ชมผมมองว่าไอ้ที่เขาบอกว่าเห็นไม่หน้าของพระเจ้าเนี่ยมันน่าจะไม่ใช่พระเจ้านะดูจากแสงนี่มันโผล่มามันน่าจะเป็นดวงอาทิตย์นะครับผมถ้าเกิดใครเล่นเกมไหมครับก็จะรู้ว่าเฮ้ยไอ้พาทิตในเกม Minecraft เนี่ยมันไม่ใช่วงกลมแต่มันเป็นสี่เหลี่ยมนะครับคุณผู้ชมเป็นอะไรที่หลอนๆปนฮาๆดีนะครับผมทีนี้เรามาพูดถึงประเด็นของคลิปนี้ดีกว่า The Passion of Craft นะครับผมคลิปนี้ชื่อคลิปที่ผมบอกตอนต้นคลิปก็คือว่า The Passion of Craft แปลเป็นความหมายก็คือความหลงไหลในการประดิษฐ์หรือการสร้างแบบนี้คุณผู้ชมก็คือ Craft ก็คือย่อมาจาก Minecraft นั่นแหละนะครับผมความหมายของคลิปนี้เขาจะแปลประมาณว่าสื่อถึงคนหรือเด็กหรือว่าผู้เล่นที่เล่นเกม Minecraft อ่ะแล้วมันไม่ใช่แค่เล่นเฉยแต่มันเป็นการเล่นแบบที่ว่าคลั่งไคล้ถึงขั้นที่มอบชีวิตทั้งชีวิตในการเล่นเกมนี้ซึ่งมันเป็นอย่างนี้จริงๆคุณผู้ชมในความหมายที่ผมจะสื่อก็คือแบบถ้าเกิดคุณผู้ชมเล่นเกมไหมครับก็จะเข้าใจว่ามันเป็นเกมที่ค่อนข้างจะดูดเวลาชีวิตอยู่พอสมควรถูกปะกว่าเราจะแบบว่าฟาร์มของลงเหมืองทำอุปกรณ์บอกโอ้โหคุณโดนดูดเวลาชีวิตไปเยอะมากนะครับผมอย่างฉากที่ไอเด็กคนนี้มันแปลสภาพกลายเป็นตัวละครเหลี่ยมๆแบบในเกม Minecraft อ่ะก็ตีความหมายได้ประมาณนั้นเลยคือแบบว่าเล่นเกม Minecraft เยอะมากๆจนแบบตัวเองแทบจะกลายเป็นตัวละครในเกม Minecraft ไปแล้วนะครับผมหรืออย่างฉากที่ว่าอยู่มีโซ่พุ่งเข้ามาจับไอเด็กคนนี้เข้าไปในจอก็นั่นแหละคุณผู้ชมเหมือนโดนดูดชีวิตอ่ะเปรียบเทียบประมาณว่าโดนดูดชีวิตเข้าไปในเกม Minecraft ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องทำเราไปนี้เวลาชีวิตทั้งหมดอยู่ในเกม Minecraft ทั้งหมดแล้ว
ประมาณนี้นะครับผมซึ่งเอาจริงๆผมมองว่ามันเป็นอะไรที่หลอนมากคุณผู้ชมในไอ้เนื้อเรื่องมันก็ไม่ใช่หลอนมากหรอกแต่ว่าการนำเสนอของมันอะของคลิปเนี่ยมันหลอนหลอนตั้งแต่ฉากที่ไอเด็กคนนี้แม่งแปลงตัวกลายเป็นเหมือนตัวละครสตรีทในมังคะที่แบบตัวเหลี่ยมๆหัวเหลี่ยมๆขั้นตอนกระบวนการแบบทรานสฟอร์มของมันอะคือมันน่ากลัวมากคุณผู้ชมแบบเรายังเห็นว่ากล้ามเนื้อมันค่อยๆฉีกตึงออกแบบเนี้ยทรานซิชั่นการหันมามองแม่แบบเฮ้ยแม่ไม่ต้องกลัวผมแค่จะเล่นเกม Minecraft อะไรแบบเนี้ยก็ดูน่ากลัวนะครับผมดูร้อนเลยอ่ะเอาจริงๆเขาเป็นเรื่องหลอนๆเล็กๆเกี่ยวกับเกม Minecraft แล้วกันนะคุณผู้ชมมองว่าแบบว่าจะเรียกว่าเป็นคลิปสปีดพาสต้าได้ปะไม่น่าได้นะครับเพราะมันไม่ใช่เรื่องหลอนในเชิงนั้นแต่มันเป็นคลิปที่แบบเสียดสีหรือว่าเปรียบเทียบความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของผู้เล่น Minecraft ออกมาเป็นคลิปหลอนๆนั่นก็คือคลิปนี้นั่นเองนะครับผมก็นั่นแหละนะครับคุณผู้ชมคลิปคร่าวๆประมาณนี้อยากดูเก็บรายละเอียดครบๆหรือคลิปออริจินอลจริงๆก็สามารถไปดูได้เดี๋ยวผมแปะไว้ใต้ description นะผมชื่อคลิปว่า The Passion of the Craft คลิปนี้เนี่ยผมอย่าลืมไปกด subscribe กับช่อง Meet Channel เลยนะเขายังมีคลิปวิดีโอแบบแอนิเมชั่นปั่นๆ นะกลัวนะกลัวหลอนๆอยู่ใน channel เขาอีกเพียบเลยนะครับผมอย่าลืมไปกด subscribe ให้กับช่องเขาด้วยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผู้ชมถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอชมในที่นี้นะครับผมเป็นไงคลิปหลอนเกี่ยวกับ Minecraft จริงๆเรายังมีอีกเยอะเลยนะผมรู้สึกว่าทำไปแล้วก็มีน้องๆหลายๆคนสนใจว่าเฮ้ยพี่ผมชอบเกม Minecraft มากเลยอยากให้พี่ทำเกี่ยวกับเกม Minecraft อีกนะผมก็เห็นว่าผมก็เล่นเกม Minecraft ด้วยอาจจะแบบไม่ได้เล่นออกสื่อเยอะนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้แบบเก่งเรื่องการเล่นเกมแคสเกมในขนาดนั้นนะครับผมแต่ก็มีน้องๆบางคนเหมือนกันบอกว่าเฮ้ยอยากให้พี่ทำเกี่ยวกับเกม Roblox Map Draw นะครับพี่ที่มันจะมีแบบผีหลายๆตัวอยากดูข้อมูลกันป่ะเพราะว่าผมก็เห็นหลายๆช่องทำข้อมูลไปแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ซ้ำชองเรื่องการเล่นเกม Roblox อ่ะก็เลยไม่ค่อยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกม Roblox เท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเกม Minecraft ก็พอจะเล่นเป็นอยู่บ้างก็เลยคิดว่าเฮ้ยเรามาสาย Minecraft ดีกว่าน่าจะเวิร์กกว่านะครับผมยังไงก็ลองพิจารณาดูคุณผู้ชมถ้าเกิดอยากดูเกี่ยวกับ Roblox ก็ผมจะลองไปเล่นดูนะว่าแบบเล่นได้หรือเปล่าหรือเปล่านะครับผมยังไม่รับปากนะแค่บอกไว้ก่อนนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อเม้งผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรร้อนๆอีกก็อย่าลืมติดตามที่ดูช่องต่อเม้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ